สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับวันนี้ได้เนี่ยเพื่อนยกขึ้นนะเพื่อนได้อาหารสิงโตครับอาหารสิงโตครับผมมาจุกินอีกแล้วครับกับเปล่าดีๆสองคนครับมี FC มาหยามผมบ่เลยเปื่อยครับเดี๋ยวนี่นะครับบรรยากาศนี่จะเป็นเนื้อง้วครับเมื่อกระเป๋าเดี๋ยวจุกตับหมูสดๆแซ่บหลายวันนี้พี่โตสามแม่เลยเมื่อไหร่ก็คือกันด้วยเขาได้คิดว่าจอดรถกระบะตามกดมาเลยเนาะเป็นว่าอะไรออกเลยนี่ครับใจดีสเปรดมาพร้อมน้องทอนมากกว่านี้จวดคือเก่าแล้วครับตรงนี้เนี่ยมันความดีเนื้องัวมันเนื้องัวจ้ะวันนี้เอานี่ตับให้เจ้าผู้เดียวโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวก็ตอนเดียวเนาะเอาเฮ้ยกินไปได้ไงอ่ะเข้าปากเลยได้เคี้ยวไหมมันมีนกมีปลามีหนูมาอยู่นี่ทุกมือเลื่อนไปเขย่าวางเขย่าสุ่มหลังเขย่าออกมาไว้สุ่มหลังเพชรบุญเหมือนของต่อยนะหนองแสงแสงมากเขียกับเปลือกใส่ไปเลยครบคมอีกแล้วครับมาคมมาสุ่มมาเสียบด้วยเขินกล้วยเล็กมาเองเลยมากมากโอ้โหมันมีมูยตัวเนี่ยนี่ก็ได้บอกเด่นเนี่ยอย่าไปหยอกมันได้ล่ะอย่าไปทำลายมันดิอะไรครับเนี่ยกินจุ๊บเที่ยงกันครับเนื้อใหม่เลยฟักคึกคึกก่อยปะฟักปะน่าจวดเท่าเดียวน้ำเปล่าเลยครับน้ำเปล่าแต่ต้องมีเสียงพร้อมครับย้ำกินได้แตกนะครับช่วยจุไม่ได้เห็นงานเลยเขาเที่ยงเนาะผักเที่ยงโอ้บริสมป่าตัวทรงนี่ทำแล้วตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเซ่อยู่หมู่2หมู่11พวกค่อยแล้วก็ไปขึ้นเสาไฟฟ้าอีกโอ้โหทำงานเต็มที่เด้ช่วงไหนช่วงเช้าบุญบ้านข้าวกลางนักเงินบุญยังบุญซี่เขาดีแล้วบ่จะบ่นงั้นจักจะแห่รายการเดียวคณะใหญ่เลยเจ้าไปอยู่ผมแรงคงจะไม่หรอกมันโควิดนะไม่อยากไปจะอยู่ใกล้เขา อยู่คือเบาสงการเลยครับมันจะหมดติดเสื้อหันบ่มีคนมาหาว่าโอ้เห็นมาหาก็จะมากสิก็จะหลงทางมากสิเราก็ถามบ่ปากเลยจ้ะคือมีเสียงเกี้ยงเขาว่าเขาจะดูตาวะคิดว่าสิมาหาเปลี่ยนบรรยากาศขึ้นในแล้วมาสิมาใส่ไม่ใส่เสียงหน้าเจ้าเสียดายแล้วก็ไม่ขอหยุดว่าโอ้ไปจอดอยู่กลางทุ่งเว้ยมาจะได้เห็นหนังสดอยู่มันยังไม่ใส่บริการรีสอร์ทเขาบอกด่ารีสอร์ทกลางหน้าเจ้าเนี่ยจุวะเนี่ยเจ้ามีไทยหมดเลยควายไทยหมดเลยนี่เสียงเรานี่นะครับมาฟักเลย
ครับจะหั่นน้อยๆตอนน้อยๆเพราะว่าทีมงานนี่ทีมงานฟันหลอเลยครับเบาเอียมากครบสุดเลยฟันหลอใส่ฟันหลอถึงตะไคร้ใหม่แม่กับเมียงเกาะเนี่ยเครื่องโล่ด้วยนี่ครับส่วนเบาแออยู่ครับเมื่อกี้จะมันคาดตึกแหงเลยบ่ได้ออกมานำถัดมาก็ครบทีมงานฟันหล่อเลยแหละครับเหนือบไม้เนี่ยสดเลยได้เลยนี่ตายละไปไปที่ไอ้ใหญ่ตัวหลานไม่ได้เมื่อกี้นี่ครับนี่ผู้บ่าวสาวขี่รถขับมาครับผมรถมอไซค์ได้มาแล้วมาเห็นตัวผมรถโค้งกลับบ่ดิแม่โอ้เก็บได้เบิ่งหนังสดครับเมื่อกี้เพิ่นสิมาใส่รีสอร์ทบ่าวเด็ดๆคือคัดเท่าไหร่ล่ะเพื่อนชั่วคราวคิดเท่าไหร่ชั่วมื้อชั่วคราวมีนึงครับบ่จักร้อยบ่กันเองครับบ่าวเพื่อนแต่แปะแปะมือกันอยู่บ่แท็กทีมแท็กทีมกันอยู่เดี๋ยวครับผมใส่ตะไคร้ความครับจะได้หอมๆโรยเลยหอมปัวครับสละแหน่บ่ฮึเออเอาผักสละแหน่ครับสุดเด็ดสุดใหม่หอมๆแดดคักครับผมช่วงนี้โอ้ยจะเหลือบ้างนะจะไม่ออกจากไปใช่ไหมเจ้านะใส่เลยก็ได้ดีมคมแล้วแต่คุณเนาะบ่าวใส่เอาเองครับบ่าวสมการมึนหมักผมอยู่เด้ยังบ่าวโอ้เป็นกระจวดดีแท้เกลือเดี๋ยวซีบก่อนก็ใส่น้ำปลาจับไปแล้วซ่อนเลยวิ่งแล้วมากินก้อยน้ำกั้นเลยครับผมเดี๋ยวเกี่ยวคืนวะลงด้วยลงด้วยมานี้กร้อยกร้อยมาแล้วไปแล้วโอ้ไปกูมาครับมามากินน้ำกันเว้ยสุดยอดได้ดิผมมาครับปัดที่นี่ชวนแล้วเพื่อนชวนแล้วไหมคนกินเขาต้องชวนคนเด้โอ้ครับครึ่งกิโลโอ้ยสุดยอดครับรวดครับต้องกินแบบนี้สดเลยครับก็อีกแล้วยูหันละยูหันละว่าอันใดเด็ดจังหน่อยครับผมอยู่แล้วเตรียมกลับเพื่อนความ
เดี๋ยวคืนจะบ่หยาบเลยครับแบบพ่อยหยาบด้วยด้วยต้องไปตึกเราต้องกินคำเล็กครับผมคำโตๆเลยจะได้ใหญ่ๆอืมเล็กอื่นใหญ่เตรียมหัวใหญ่ต่ำลงไปครับขึ้นดังเลยล่ะครับยังเดี๋ยวเขาซ้อมจริงเนาะแซ่บครับผมแข็งคมอยู่เดี๋ยวเฝ้าสิเดี๋ยวไปกินดอกถอยออกก่อนถอยออกก่อนมาได้ถุงอยากได้ถุงเหรอไปไปเด็ดทุกอย่างไปพกด้วยเนี่ยมึงบอกกินอันมึงสลัดอยู่มึงบอกเพื่อมาอยู่หันมึงกัดกินได้เด้มึงบอกเลี้ยกินนี่สิเด้ครับไงครับรวมด้วยครับกัดทุกอย่างเลยมันยังเปรี้ยวใช่ไหมไม่หรอกมันกินเข้าไปล้ำใส่กันเหรอเนี่ยมันมันเจ๋งอยู่ยอดดีครับมีหินอยู่ด้วยเขาห้องว่าครับโอ้ต้องคุยรุ่นนี้ต้องไปอุ่นด้วยต้องไปกวนครับโอ้ไม่ต้องไปกลัวเลยครับกลัวแต่ไม่อร่อยเพราะเป็นยังครับตกลงกินได้คือเก่าครับใส่กับนี่ครับไม่ต้องไปกลัวเลยโรคโควิดครับผมกันจังหวัดรถประวิทย์ท่านล่ะรู้นะครับสุดยอดครับผมแซ่บเกินครับข้าวมูนใหญ่เป็นไรครับแต่พอดีกินฉันบอกว่าแล้วครับต้องมีกระเทียมครับเด้แข็งคมครับผมสุดยอดโอ้บุบเบิดครับผมหักอยู่สองคนเงาะเหนือตะโลเครื่องครับผมบุบเบิดบุบเบิดครับผมรายการแล้วครับอิ่มแล้วบรรยากาศทางในตรงหน้าบาสงการครับมื้อนี้แดดคักเท่าละเกินเอ้ยก็เบิดเท่านั้นแล้วครับกับลัมโบกินีเพิ่นเดี๋ยวออกไล่ล่าแล้วครับสักหน่อยลงทงแล้วครับผมลัดไปเลยครับ100ซาวเลยใช่มั้ยไม่ค่อยหยังไปนี่แหละ
มาเดี๋ยวลาจบคลิปเลยเพียนครับอ้าวงวงกำลังเด็กอ่านได้อ้าว3 4เดเดเด้ครับแดกคักโคตรครับมื้อนี้ได้การได้การเจ็บแสบครับผมได้การทุ่งไห้ทุ่งหน้าจังซี่แล้วครับแล้วผมก็สิพอดีมากินข้าวเที่ยงอยู่หน้าบาร์สงการครับมื้อนี้สิเข้าเนี่ยทําการทํางานเหมือนเดิมครับผมอยู่ดีพี่แห้งนะครับเด้อโควิดบ่ต้องย่านครับย่านถึงว่ารถบ่วิดครับผมนะครับไฟปิดติดโรคติดยังติดก็ดูแลตัวเจ้าของอีกนะครับเด้อเพราะว่าโรคอันตรายรุนแรงมากมายเหลือเกินคันที่เตียงไปได้เนาะมีแล้วผมก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแบบนี้แล้วครับบ่อยากให้ไผมาใกล้หรอกครับช่วงนี้อยู่ดีมีแห้งทุนครับสวัสดีครับ